คณะก้าวหน้าเขาทำเรื่องนี้น่าสนใจเขาบอกว่าจริงแล้วสวเนี่ยมีไว้เลือกนายกทำมาแล้วหลายครั้งนะฮะทำแค่ในไทยด้วยหรือเปล่าผมไม่ค่อยเห็นประเทศอื่นทำกันประเทศอื่นอย่างมากฝ่ายเผด็จการเขาก็ทำอย่างโงงครึ่มไปเลยนะฮะโปร่งใสไปเลยแบบตั้งตัวเองไปเลยไม่ต้องมางเสียเวลาทำเป็นตั้งตัวเองทำเป็นตั้งคนอื่นให้มาตั้งตัวเองนะฮะสว,วจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารมีอำนาจเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อนั้นเราจะได้ นายพลจากคณะรัฐประหารสืบทอดอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะฮะก็คือจอมพลถนอมกิติกจรรัฐธรรมนูญ2511กำหนดให้มีสสรวมทั้งสิ้น219คนและให้มีสอวอ3ใน4ของจำนวนสสซึ่งเท่ากับ184คนซึ่งในจำนวนนั้นเป็นทหารกว่า113คนทั้งหมดนี้เนี่ยแต่งตั้งโดยจอมพลถนอมกิติกจรหัวหน้าคณะปฏิวัติ นายกรัฐมนตรีคนแรกและคนเดียวของรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยก็คือจอมพลถนอมกิติกจรซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารอ่านี่คือสมัย251 1นะฮะครั้งที่สองนะครับพณะท่านพลเอกเกรียงศักดิ์ชมาันฮะรัฐธรรมนูญ25 2 1ันากำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภา3ใน4ของจำนวนสส,สมาจากการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีและก็ให้สวเนประชุมร่วมกับสสเพื่อลงมติเลือกบ,บุกคคลเป็นนายกรัฐมนตรีโดยจำนวน นี้เนี่ยกำหนดให้ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภาแล้วก็ให้ประธานรัฐสภามีอำนาจเรียกประชุมและถูนกล้าวเสนอชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งสสวันที่22เมษายน2522เนี่ยนะฮะกำหนดให้มีสสทั้งหมด301คนซึ่งก็เท่ากับมีสว225คนซึ่งมาจากการเลือกโดยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันเนี่ย โดยในจํานวนนั้นเป็นทหาร194คนผลการเลือกตั้งสสปรากฏว่ากลุ่มของพรรคกิจสังคมเนี่ยในเวลานั้นยังไม่มีกฎหมายพรรคการเมืองนะฮะก็เลยต้องลงสมัครรับเลือกตั้งในนามกลุ่มได้รับเลือกตั้งมาเป็นพรรคอันดับที่1นะครับกลุ่มอันดับที่1ก็คือได้ไป82ที่นั่งแต่ว่าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ท้ายที่สุดเนี่ยพลเอกเรียงศักดิ์ก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนน311เสียงโดยเป็นเสียงจากสว200เสียง แล้วก็มีเสียงจากสอสอีก111เสียงที่เล่าให้ฟังในส่วนนี้นะไม่ใช่จะซ้ำเติมนะฮะจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาทำยิ่งกว่าน,นี้อีกก็คือว่าในสมัยนี้สอวอเนี่ยแค่กึ่งหนึ่ง250คนของสอสสมัยนู้นเนี่ยสามใน4เลยจะได้ล็อกไว้เลยพอถึงเวลาไม่ว่าใครชนะการเลือกตั้งยังไง,ง,ไงก็สามารถสืบทอดอำนาจต่อได้ทหารได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ดี คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เหล่านี้มันเป็นเรื่องราวซึ่งเด็กๆที่เขาออกมาเคลื่อนไหวในวันนี้เนี่ยเขาทราบถึงหมดแล้วไงแล้วผมก็ไม่รู้ค่ะจะทราบผ่านการดูรายการที่นี่ก็ได้หรือเขาจะทราบผ่านการดูในโซเชียลมีเดียเองหรืออ่านเองก็ได้แต่ว่าเมื่อเขาทราบหมดแล้วเขาก็ตาสว่างแล้วเขาตาสว่างถึงเน็ตเวิร์กอั r i t ร r เ a เ i ียเน์มันเนี้ยแหละซึ่งมันเป็นปัญหา สมัยท่านพลเอกเปรมติลส์ชุลน,นนทะ์นะครับภายหลังจากพลเอกเกรงศักดิ์ชมนันลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกลางสภาเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2523อันนี้เป็นงานของคณะก้าวหน้านะฮะและค่อนข้างแม่นมากทําให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาต้องลงมติเลือกบุคคลมาดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ผลปรากฏว่าคุณพลเอกเปรมเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมและผอทบ,อ,บอ,อยอยู่ณนะเวลานั้นได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียง399เสียง โดยเป็นเสียงจากสอวอเนี่ย225เสียงขณะที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ประโมทได้39เสียงและพลเอกเกรียงศักด์ได้เพียง5เสียงอ่าก็มีการหักกันครั้งใหญ่ตอนนั้นแต่ว่ามันก็เป็น smooth transition ที่ maintain control under military power ครั้งที่4นะครับก็คือสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่แหละรัฐธรรมนูญ60กําลัดที่มีสส500คนและสอวอที่มาจากการแต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะรัฐประหาร อีก250คนโดยใน250คนนั้นเนี่ยมาจากทหารตำรวจรวมทั้งหมด104คน6คนคือผู้นำเหล่าทัพนะครับรายชื่อผู้นำเหล่าทัพก็มีอยู่บนหน้าจอนี้ด้วยนะครับอันนี้ให้ดูกันโดยกลไกของรัฐธรรมนูญน,นี้เนี่ยมันเปิดทางให้มีการสืบทอออำนาจได้มันถูกวางไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วคณะสรรหาสว250คนนี้เอาจริงๆแล้วโดยทางอ้อมเนี่ยก็มาจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์อยู่ดีแล้วก็มีพลเอกประวิทร์เป็นคนสำคัญในการสรรหา นอกเหนือไปจากนั้นนะครับในการประชุมร่วมของรัฐสภาเมื่อวันที่5มิถุนายน2562เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยสว249คนเว้นประธานวุฒิสภาคนเดียวที่งดออกเสียงเนี่ยได้ร่วมกับสสอีก251คนลงมติเลือกพลเอกประยุจันทร์โอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารสื่อทอดอำน้าเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย